ซอยกันในห้องเลยเหรอแล้วคือเสียงดังมากแบบสวัสดีครับผมเป็ดนะครับผมหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้เข้าไปที่หอพักแล้วก็ได้เก็บข้าวเก็บของอะไรเรียบร้อยผมต้องบอกก่อนเลยว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปที่นู่นอ่ะส่วนมากเขาจะเปลี่ยนชื่อกันครับยกตัวอย่างเช่นแบบอยู่ไทยเนี่ยชื่ออีกิปพอไปนู่นชื่อแบบทิฟฟานี่อยู่ไทยชื่ออีโมไปนู่นชื่อสเตฟานี่คือตอนแรกเนี่ยผมคิดนะว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนชื่อทำไมวะมันไม่ดูแบบกระแดะเหรอแต่พอได้ไปอยู่จริงๆเนี่ยผมก็ได้รู้ครับว่าการที่เราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้เท่อย่างเดียวบางทีเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยมาเรียกชื่อเล่นเรายากแบบชื่อแบบต้นกล้าขนมไทยสมชายสมปองเป็นน้องสมชายอะไรประมาณเนี้ยมันจะเรียกยากครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อกันผมไปที่นู่นเนี่ยผมก็ใช้ชื่อว่าอนันต์เพราะว่ามันเป็นชื่อจริงผมไงคือผมคิดชื่อไม่ออกคิดไว้หลายชื่อแหละอีจงซอกคริสโตเฟอร์อะไรเยอะแยะแต่ว่าน้องสาวผมเนี่ยเขาแนะนำมาบอกว่าให้ใช้ชื่อจริงใช้ชื่อจริงไปเลยเพราะว่ามันเรียกง่ายผมก็เลยใช้ชื่ออนันต์บ้านที่ผมอยู่เนี่ยจะมี2ห้องนอนก็คือจะมีรูมเมทคนนึงรูมเมทก็คือคนที่อาศัยนอนห้องเดียวกับเราแล้วก็เฮาส์เมท2คนเฮาส์เมทก็คือเป็นผู้อาศัยร่วมบ้านนะครับและที่เนี้ยพอผมเจอรูมเมทเนี่ยรูมเมทก็ได้เข้ามาทำการทักทายผมเขาบอกว่าเขาจะชื่อเจเจผมก็ตอบกลับไปครับแบบ My name is อนันต์แล้วก็เขาก็ถามพูดมาเยอะเลยพูดเยอะมือเยอะแยะกูฟังไม่รู้เรื่องกูก็ตอบคำเดิมครับสคริปต์เดิม sorry I don't understand เขาก็พยายามอธิบายให้ผมเข้าใจแต่คือผมก็ไม่เข้าใจไงสุดท้ายมันก็หมดความพยายามที่อยากคุยกับผมครับมันก็ออกไปข้างนอกไปไหนของมันไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยน้องสาวผมก็มาหาผมก็ได้ทำการพูดคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็บอกน้องไปเนี่ยรูมเมทกูเนี่ยชื่อเจเจน้องสาวผมก็ตอบกลับมาว่าที่เนี่ยมีเกย์คนเดียวชื่อว่าเจเจครับรูมเมทผมเป็นเกย์คือผมก็ไม่ได้แบบเหยียดอะไรมากมายผมก็เฉยเฉยไงสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเรามาที่เนี่ยเราเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยเขาไม่ให้คนไทยอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษไงเขาเลยจะจัดให้แบบบ้านหลังนั้นจะไม่มีชาติเดียวกันอยู่ด้วยกันเลยผมก็เหนื่อยครับเดินทางมาไกลเราก็เหนื่อยไงเราก็รีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทำการเดินทางไปสอบวัดผลก็เข้านอนตามปกติครับผมนะก็ทักทายน้องสาวน้องสาวก็แยกกลับไปปุ๊บแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากพอผมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเนี่ยผมออกนอกบ้านมาผมรู้สึกว่าผมได้เจอโลกใหม่คือเราอยู่กรุงเทพอากาศแบบร้อนอบอ้าวเดินไปไหนก็ร้อนไปข้างนอกก็แบบเจอควันรถควันท่อไอเสียรถเยอะแยะแต่พอผมมาที่เนี่ยต้นไม้เยอะมากฟีลแบบเหมือนในหนังที่เราดูมาเลยอะแล้วบ้านผมกับโรงเรียนเนี่ยไม่ไกลกันมากครับเดินไปใช้เวลาประมาณ5นาทีอากาศเย็นสบายครับประมาณ4ถึง10องศาเนี่ยแหละประมาณเนี่ยแต่ว่าเราต้องใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะหนาวเว้ยด้วยการที่ว่าเราเนี่ยมาต่างประเทศครั้งแรกแล้วเราตกใจไงเวลาเราหายใจอะไม่มีควันออกจากปากเว้ยผมก็ตื่นเต้นเว้ยมันเป็นครั้งแรกของกูอะกูก็แบบเดินไปแล้วก็พอไปถึงที่เรียนเนี่ยผมก็ไปที่ห้องคล้ายๆกับห้องปกครองของโรงเรียนที่ไทยผมก็เข้าไปครับเข้าไปเขาก็พูดอะไรไม่รู้กูไม่เข้าใจไงกู sorry I don't understand แล้วเขาก็หยิบเก้าอี้มาให้เรานั่งครับที่โต๊ะแล้วก็เอากระดาษมาให้เราทำถ้าเกิดใครไปต่างประเทศนะมันจะมีสอบวัดพื้นฐานทุกที่ครับตอนสอบเนี่ยผมแนะนำนะห้ามมั่วไม่รู้ไม่ต้องทำมีเพื่อนผมคนนึงไปสอบวัดผลเนี่ยแหละแล้วกามั่วแล้วเสือกโชคดีกามั่วแล้วเสือกถูกเยอะพอถูกเยอะปุ๊บก็ไปเรียนที่คลาสสูงๆแล้วก็ไม่เข้าใจอันนี้คือผมแนะนำนะอย่ามั่วครับข้อสอบมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรหรอกครับถ้าเทียบข้อสอบกันนะข้อสอบมันคล้ายๆกับข้อสอบของม.ปลายครับแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยไม่เก่งอะไรเลยไม่รู้ว่าดูคืออะไรเวิร์บนู่นเวิร์บนี่คือกูทำไม่เป็นเลยสร้างประโยคกูยังไม่รู้เลยกูรู้แค่บอกชื่อตัวเองกับบอกอายุแล้วก็ am fine thank you and you ผมก็สอบเสร็จปั๊บเขาก็ตรวจตอนนั้นเลยพอตรวจเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเราอยู่ในคลาสไหนคลาสเรียนที่นู่นเนี่ยมีอยู่3ระดับก็คือมี A มี B มี C ในคลาสใหญ่เนี่ย A B C เนี่ยจะแบ่งเป็นคลาสย่อยก็จะมี A 11 A 12 A 21 A 22 A 31 A 32แล้วก็จะไป B B 11 B 12ถึง B 32แล้วก็จะไป C C 11 C 12ถึง C 32ผมเนี่ยได้เริ่มเรียนที่ A 21ครับก็คือเกือบสุดท้ายอะแล้วก็ระยะเวลาที่เราใช้ในการเลื่อนขั้นเนี่ยคือ3เดือนครับเรียน3เดือนมีสอบขึ้นทีนึงจาก21ไป22 22ไป31 31ไป32ก็คือจะมีระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งและเราสามารถไปขอสอบกับเขาได้ก็คือเหมือนสอบวัดผลครั้งแรกแหละเราก็ไปสอบถ้าเกิดเราได้มากก็ไปอยู่คลาสสูงหรือว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้มันยากเกินไปว่ะเราสามารถขอดรอปลงมาได้
พอเขาบอกว่าผมอยู่คลาสไหนเนี่ยเขาก็ให้ตารางสอนมาคาบเช้าเนี่ยจะมีสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานครับก็คือระดับที่เราสอบได้และในห้องอ่ะก็จะมีคนที่อยู่ในระดับเดียวกับเราหมดเลยส่วนคาบบ่ายเนี่ยจะเป็นวิชาแยกครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปลงอะไรแล้วก็ในคาบนั้นน่ะมันไม่แบ่งนักเรียนครับเราอาจจะไปเรียนกับคนที่สูงกว่าหรือคนที่ต่ำกว่าเราก็ได้พอเสร็จเนี่ยก็เที่ยงพอดีในโรงอาหารเนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่2ที่ครับข้างบนจะเป็นที่ที่ขายพวกพิซซ่าแล้วก็จะเป็นอาหารแนวเม็กซิกันครับมันน่าจะเรียกว่าโบริโต้นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเรียกว่าโบริโต้ก็คือจะมีแป้งแล้วก็จะให้เราเลือกไส้นู่นหมูชีสอะไรผักอะไรก็รู้ใส่แล้วก็ม้วนๆแล้วก็มากินส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นบุฟเฟ่ครับนักเรียนที่นู่นน่ะจะมีอยู่2ประเภทครับก็คือประเภทที่อาศัยอยู่หอกับไปอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ทั้ง2อย่างอ่ะก็มีข้อดีข้อเสียครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเลือกแบบไหนอย่างไปอยู่โฮสต์แฟมิลี่เนี่ยก็คือเราอ่ะจะไปอาศัยอยู่กับเจ้าของภาษาเลยข้อดีเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรงก็คือเขาเนี่ยจะเก่งเราจะได้ฟังสำเนียงแบบอเมริกันแท้ๆส่วนข้อเสียเนี่ยคือเราไม่สามารถเลือกโฮสต์แฟมิลี่ได้โรงเรียนเนี่ยจะจัดให้เราไปอยู่กับที่ไหนก็แล้วแต่เขาอย่างคนไทยที่ผมรู้จักที่นู่นเนี่ยเขาก็เจอโฮสต์ดีแต่ข้อเสียก็คืออยู่ไกลต้องตื่นตั้งแต่6โมงเพื่อนั่งรถบัสชั่วโมงนึงเพื่อมาเรียนแต่ก็แลกมาด้วยการที่โฮสต์ทำอาหารเช้าให้กินมีดินเนอร์ให้กินพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนส่วนการอยู่หอเนี่ยข้อดีก็คืออิสระครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการที่เราไม่ได้คุยกับเจ้าของภาษาสมมุตินะถ้าเกิดมีคนอย่างกูเนี่ย4คนในบ้านนั้นคิดดูจะได้คุยกันมั้ยไอ้สัตว์เมื่อวันคุยกันโอ้ sorry no english sorry no english sorry no english มันก็ไม่เก่งขึ้นครับแต่ว่าการอยู่หอเนี่ยเราเนี่ยจะได้การ์ดมาใบนึงการ์ดนั้นเนี่ยจะมีเงิน70ดอลลาร์ทุกอาทิตย์ทุกวันจันทร์เนี่ยเขาจะเติมให้มาเป็น70ดอลลาร์ไม่ว่าเราจะใช้ไปเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเหลือ1เหลือ60เหลือ50เหลือ30พอวันจันทร์จะมี70เท่าเดิม70เนี่ยสามารถเอาไปซื้ออะไรก็ได้ในโรงเรียน70ดอลลาร์เยอะนะ70ดอลลาร์ก็ประมาณ 2,400 บาทน้ำที่นู่นขวดละประมาณ1ดอลมาม่า1ดอลขนม1ดอลอาหารแช่แข็งหรือว่าพวกแฮมเบอร์เกอร์สดๆในร้านสะดวกซื้ออ่ะมันจะประมาณ2ถึง3ถึง4ดอลแต่ว่าความพิเศษของที่เนี่ยมันคือโรงอาหารบุฟเฟ่ครับครั้งนึงในการเข้าไปกินบุฟเฟ่เนี่ยประมาณ7ดอลลาร์เข้าไปอาหารดีมากดีสัสๆอ่ะดีเชี่ยๆมีทุกอย่างอ่ะเฟรนช์ฟรายบางวันก็เป็นอาหารไทยบางวันก็เป็นอาหารเวียดนามจะเปิดแค่จันถึงสุกนะในจันถึงสุกเนี่ยอาหารจะไม่ซ้ำกันเลยเฟรนช์ฟรายสลัดคือมีทุกวันนอกนั้นจะสับหมุนไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เราอยู่หออ่ะหลังจากกินข้าวแล้วก็กลับห้องครับไม่ได้ทำอะไรมากก็ไปเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ห้องเพราะว่ามันเป็นวันพักผ่อนไงพออีกวันนึงเนี่ยเราตื่นมาไปเรียนที่คลาสตอนเราเดินทางไปเนี่ยเราก็คิดครับว่าเฮ้ยในห้องเรียนเรามันคงมีชาวต่างชาติแบบญี่ปุ่นแบบอีคืออีไตเกาหลีฝรั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงเนี่ยมันช่างหดร้ายครับห้องเรียนที่กูไปเนี่ยไอสัตว์มีแต่อาหรับพอไปถึงเนี่ยเย็นละเย็นละเย็นละฮาบิบิเย็นละเย็นละเย็นละฮาบิบิเย็นละเย็นละเย็นละผมเข้าไปเรียนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกครับเป็นคนขี้อายอยู่แล้วแล้วเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ไม่กล้าพูดกับใครเพราะเราอายในคลาสเรียนก็สอนอะไรที่ง่ายๆครับ is am are สอน verb to do เปลี่ยน verb ช่อง1เป็นช่อง2แบบ go when ก่อนสอนแบบเบสิกพื้นฐานมากๆผมอะได้รูมเมทไม่ค่อยดีก็คือรูมเมทผมจะไปข้างนอกบ่อยแบบแม่งจะไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นคนสเปนมันก็จะไปกับเพื่อนไปนู่นไปนี่ไปนั่นผมใช้ชีวิตโดยการไม่คุยกับใครเนี่ยประมาณเดือนนึงทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะหลายคนสงสัยแบบเฮ้ยไปเรียนภาษาอังกฤษทำไมพูดไม่ได้วะฟังเขารู้เรื่องไหมฟังอะเริ่มรู้เรื่องแล้วครับจับใจความได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถพูดได้แต่ว่าจุดที่ผมคิดว่าทำให้ผมเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้อันดับแรกคือไดอารี่ครับในห้องเรียนที่ผมไปอ่ะอาจารย์เนี่ยจะสั่งการบ้านอย่างเดียวก็คือให้เราเนี่ยเขียนไดอารี่ว่าวันเนี้ยเราทำอะไรมั่งเขาไม่สนครับว่าจะถูกจะผิดขอให้แค่เขียนผมก็พยายามเขียนครับไม่ได้สนใจแกมมงแกมมาแบบ today I wake up at ตึ๊ด I go to school at ตึ๊ด today I eat today I noon I sleep at ผมพยายามเขียนโดยไม่สนแกมมาประมาณเดือนนึงผ่านไปผมก็ยังพูดไม่ค่อยได้เพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับใครจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของผมเนี่ยคือเกมครับผมก็นั่งเล่น .a ครับนั่งเล่นที่ห้องนั่งเล่นแล้วทีเนี้ย housemate เป็นคนจีนแล้วมันเห็นผมเล่นเกมนี้มันก็บอกว่าอยากเล่นด้วยอ่ะผมก็แบบโอเคก็นั่งเล่นด้วยกันในเกมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรกันมากแล้วพอเล่นเกมเสร็จมันก็ทำข้าวให้ผมกินแล้วพอเราได้ลองคุยกับคนต่างชาติครั้งแรกเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยกล้ามากขึ้นครับผมก็กล้าที่จะเริ่มคุยกับคนในคลาสมากขึ้นผมใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอีก1เดือนครับผมก็เป็น2เดือนแล้วที่เราอยู่ที่นู่นใช่ไหม
ผมก็เริ่มพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของผมเนี่ยไอ้เจเจเนี่ยมันเรียนจบครับผมเนี่ยได้เจอกับรูมเมทคนใหม่ชื่อว่าอับดุลละเป็นคนอาหรับมันเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากพอผมได้รู้จักรูมเมทคนนี้เนี่ยมันดีกับผมมากครับมันรวยอ่ะมันขายน้ำมันอ่ะบ้านมันอ่ะมันรวยครับแล้วมันก็สอนผมหลายๆอย่างทุกวันอ่ะก่อนนอนเนี่ยมันให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ตอนผมอยู่ไทยให้มันฟังทำให้ผมเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็ไปขอสอบเทียบระดับอีกทีนึงแล้วพอพูดเป็นปุ๊บเราก็ได้เข้าสังคมที่นู่นน่ะใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็น3พวกครับก็คือคนจีนคนสเปนคนอาหรับไออับดุลเนี่ยมันก็พาผมไปเข้ากลุ่มครับแก๊งใหญ่เลยเป็นแก๊งแบบแก๊งใหญ่เลยจะมีคนสเปนคนอาหรับค่อนข้างเยอะพอเข้าไปเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆการทักทายของเขาเนี่ยคือการหอมแก้มครับคนไทยไงจะหอมแก้มก็ส่วนมากจะหอมได้กับแฟนใช่ไหมพอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยแจ่มทุกคนจังหวะนั้นนะใครก็ได้บวกกับผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิงมาก่อนนะตอนนั้นพอโดนหอมแก้มเนี่ยเราก็เขิมครับมังกรผมก็ออกจากลูกแก้วมังกรปุ๊บกลายเป็นมังกรตัวใหญ่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มใหญ่ก็มีเพื่อนมากขึ้นพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นคือการที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราต้องพูดครับคือถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เก่งยังไงรู้เวิร์บทุกเวิร์บรู้ศัพท์ทุกคำแต่เราไม่พูดเวลาพูดมันก็จะตะกุกตะกะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้จนวันนึงครับไออับดุลเนี่ยมันพาผู้หญิงที่เป็นคนสเปนชื่อว่าคาโรลีน่าเนี่ยมาที่ห้องปกติเนี่ยเพื่อนก็มาที่ห้องอยู่แล้วครับผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันบอกว่าคาโรลีน่าเนี่ยจะนอนพักด้วยคืนนั้นผมก็นั่งเล่น Facebook อะไรไปเรื่อยเปื่อยจนเข้านอนหลับก่อนมันครับผมตื่นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงเตียงขยับแบบเอ็ดแอด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 แม่งซอยกันแล้วแบบไอ้สัตว์ซอยกันในห้องเลยเหรอแล้วคือเสียงดังมากแบบมันทำกันดังมากแบบผู้หญิงก็ร้องแบบได้แต่ข่มตานอนครับมังกรล้อก็แบบผงาดงำคำโลกแบบตามอะไรเงี้ยก็ห่มตานอนไปผมใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเนี่ยเข้าเดือนที่6ครับแล้วก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นย้ายเข้ามาชื่อว่าจูริตัดจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของผมกับจูรินะครับสปอยก่อนนิดนึงแล้วกันครั้งแรกของผมเองอะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย